วัสดีครับผมโยกลาดมหาชัยครับพี่โอเริ่มต้นเปิดอู่เนี่ยเริ่มต้นทำดีเซลเลยเริ่มต้นจากดีเซลเลยครับ10กว่าปีแล้วครับทำเป็นอู่ซ่อมเฉยๆหรือว่าตอนแรกก็ช่วงแรกก็เอารถที่บ้านมาทำแข่งด้วยใช้งานด้วยพอไปวิ่งก็มีผลงานบ้างอะไรบ้างก็เลยคุยกับที่บ้านว่าอยากทำอู่ครับก็เลยได้การสนับสนุนจากที่บ้านทีแรกทำเล่นมาแค่ปี2ปีครับงั้นก็เบนเข็มมาทางรถแข่งเลยครับปีที่แล้วขับแข่งเป็นไงบ้างปีที่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับระบบส่งกำลังครับ2คันเลยครับขึ้นไปไม่ถึงเส้นเลยครับรุ่น 3,000 โฟกับ F5 ครับระบบส่งกำลังมันมีปัญหาเราแก้ไขไม่ทันครับคอลิฟายเข้ามา1คันครับ 3,000 โฟปีนี้พี่ปีนี้ก็ F5 โฟก็สั่งทุกอย่างที่เป็นของเครื่องเกียร์เฮดนะครับเกียร์ลิเบอร์ตี้แล้วก็คาวท้ายสเต็งทุกอย่างครบครับปีนี้ 3,000 ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างครับปีนี้พร้อมตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วครับที่เป็นมีนาดีครับเพราะว่าอะไรบางอย่างที่สั่งมันเข้าไม่ได้ครับเรื่องโควิดเรื่องอะไรครับปีนี้คิดว่าสู้ได้ขนาดปีนี้ก็ต้องไล่ให้เร็วที่สุดครับคิดว่าสู้ได้แน่ๆสู้ได้แน่ๆครับการเซ็ตรถโปร 3,000 ครับสไตล์ช่างโยครับผมมีอะไรเป็นจุดเด่นเน้นอะไรเน้นแรงม้าเน้นแรงบิดเน้นลงตัวเน้นช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยเน้นช่วงล่างครับตอนนี้ถ้าโปร 3,000 ต้องเน้นช่วงล่างต้องให้พอดีกับเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายครับคือว่าตอนนี้มันบังคับเป็นเกียร์พวกเฮดแพทเทิร์นครับถ้าช่วงล่างมันไม่พอดีมันอาจจะกินเกียร์กินอะไรอย่างเงี้ยครับเกียร์จะได้ไม่แตกถ้าเบาไปล่ะเบาไปก็วิ่งไม่ได้ครับล้อฟรีบางคนบอกว่ารุ่นใหญ่ขับยากแต่ว่าผมมองว่ารุ่นพวกนี้ที่ประเภทแบบรุ่นพวกนี้ขับยากครับเพราะว่าต้องใช้ประสาทมือขาให้เข้ากันหมดเลยครับก็อย่างรุ่นใหญ่มันใช้ปุ่มกดเปลี่ยนเกียร์แล้วครับนี่ใช้เกียร์อะไรครับเกียร์ 3,000 VGS Isuzu ครับถามว่ารถระดับ600ม้าทอร์ก 1,300 รับได้ผมก็ถือว่ารถใช้งานสบายครับเกียร์เนี่ยครับลูกละรันไหมไม่ครับนี่ก็ได้เป็น10รันครับซุปอัพเอาเท่าไหร่ดีต้องมี94ครับถึงจะอุ่นใจพี่คิดว่าตอนนี้เราพอจะสู้เมืองนอกได้ขนาดไหนแล้วพี่ว่าเมืองไทยก็มีวัฒนาการมาไกลมากแล้วครับน่าจะสู้ได้ครับเมืองนอกพี่อยากจะเห็นวงการดีเซลไทยเป็นยังไงให้พวกสปอนเซอร์สามารถเข้ามาช่วยทำรถได้ครับเพิ่มจำนวนรถให้อู่ครับเพราะว่าตอนนี้บางรุ่นพวกเซอร์วิสให้พวกสปอนเซอร์ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าพวกนายทุนอย่างสมมติเช่น F55 หรือขบวน 3,000 ที่เหมือนตัวเขาเล็กเลยใช่มันเปลี่ยนไปทำให้แบบเดิมที่เราเคยแข่งไม่สามารถแข่งได้นะน้องนี่หรือเปล่าก็คือเรื่องเทอร์โบสมมุติโปร 3,000 นี่ครับการที่เราจำกัดบางทีจำกัดฝาหน้าโครงหลังมากไปทำให้เทอร์โบแตกหรือบางคนก็เรียกรุ่นละลายซับนะครับรุ่นนี้อ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโหระพาด่วนเลยครับเข้าขาครับผู้ชมกายให้พวกสปอนเซอร์หรือว่านายทุนก็ไม่ไหวครับซึ่งถ้าหาวิธีเรื่องเทอร์โบได้ให้มันทนผมว่ารุ่นนี้ก็ลดได้ยังเยอะอยู่ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนที่แบบเชียร์ผมอยู่หรือให้กำลังใจผมอยู่ก็ขอให้กำลังใจผมต่อไปครับผมสู้แน่นอนครับติดต่อได้ผมทาง Facebook ครับแล้วก็โยกาลาดมหาชัยครับ